สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตผมเมนนะครับนกครับผมวันนี้จะเป็นเมนูชาเขียวมัทฉะครับพี่เมนจะเป็นเย็นแล้วก็เป็นปั่นครับผมใช้ผงมัทฉะของคอปแมนนะครับมัทฉะ 100% ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้นะครับพี่เมธเราอยู่กันที่สาขาคอปแมนลิโก้แอนด์เอสเปรสโซ่บาร์นะครับที่คอปอดอนเมืองนั่นเองใครที่ผ่านแถวนี้ก็แวะมาดื่มกาแฟกันได้นะครับเมนูแรกเริ่มจากมัทฉะเย็นแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยใส่ผงมัทฉะของคอปแมนเข้าไปนะครับ2ช้อนชาสองช้อนขนาดไหนครับพี่เมธปูนเยอะไหมประมาณนี้สองช้อนโอเค2ช้อนปูนครับครับใส่เข้าไปละลายน้ำร้อน50 ml นะครับเราจะทำเป็นแยกชั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกเมนูขายดีของทางร้านเรานะครับใช่ครับครับมัทฉะทำเป็นแมคคิอาโต้ใส่นมนะครับ150น้ำเชื่อมนะครับ15 ml ครับน้ำเชื่อมนี้เราจะใส่ผสมไปกับตัวนมนะครับคนน้ำเชื่อมกับนมให้เท่ากันนะครับใส่น้ำแข็งไปในแก้วก่อนนะครับใส่นมลงกับน้ำเชื่อมลงไปนะครับหลังจากนั้นตามด้วยนะครับตัวมัทฉะเทลงไปเบาๆนะครับใช้ช้อนช่วยรองนะครับโอ้ดูสีชาเขียวน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยนะครับมัทฉะเย็นต่อไปจะเป็นชาเขียวมัทฉะปั่นนะครับก็เริ่มจากใส่ผงมัทฉะก่อนเลย2ช้อนครึ่งนะครับไปละลายน้ำร้อนนะครับที่100 ml นะครับนกรู้ไหมครับว่าสุนัขพันไหนเข้าบ้านไม่ได้อุ้ยพันไหนครับพี่เมธล็อกไว้เหรออุ้ยล็อกไว้เลยครับพี่พอคนเรียบร้อยนะครับก็ใส่หลับลงไปที่25 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดของเรา200 ml เลยคนให้เข้ากันนะครับปริมาณน้ำแข็งนะครับก็เท่าเดิมนะครับประมาณ1แก้วนะครับ1แก้วพูนนิดๆนะครับใส่ไปเลยปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทใส่แก้วได้เลยปุ๊บเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับชาเขียวมัทฉะปั่นนะครับตาโตนะครับที่เกิดตาโตนะครับก็คือในเรื่องของการละลายมัทฉะของมัทฉะมันเป็นตัวเข้มข้นแต่ละลายยากนิดนึงนะครับก็คือต้องใช้น้ำ50 ml นะครับถ้าเกิดน้อยกว่านี้ก็จะคนยากนิดนึงนะครับครับติดตามเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 นที่ Facebook กาแฟสดคอปแมนแล้วก็ YouTube คอปแมน Channel นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ